ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆและเหล่าตัวการ์ตูนจากช่องบูมเมอแรงเพียงแค่เพื่อนๆดูที่หน้าจอโทรศัพท์พร้อมกด Subscribe ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกดกระดิ่งสีเทาอีกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบูมเมอแรงมา Subscribe กันเยอะๆนะ ต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วแล้ววันนี้นะคะพี่ลูกจันก็จะมาทำหมูยอนะคะแบบที่น้องๆเนี่ยสามารถทำกินเองได้ที่บ้านเลยนะคะและตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบไว้ครบแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเรามีเป็นหมูสับค่ะมีน้ำเย็นนะคะอันนี้ต้องเป็นน้ำเย็นจัดเลยแล้วก็มีแป้งข้าวโพดค่ะผงฟูนะคะผงปรุงรสค่ะกระเทียมน้ำปลานะคะน้ำตาลผงรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะแค่นี้ก็ครบแล้วนะคะรับรองว่าทำไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่แล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะนะคะพอเราปั่นหมูจนเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมน้ำเย็นลงไปนะคะแล้วก็เติมไปทีละนิดนะคะแล้วก็ปั่นนี่ค่ะพอเราปั่นทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปแช่ตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาห่อกันตอนนี้นะคะเราก็แช่หมูยอไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามานวดต่ออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปห่อแล้วก็นึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฟอยล์นะคะมาห่อตัวหมูยอเลยค่ะตอนนี้เราก็ห่อหมูยอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะคะในซึ้งแบบนี้นะคะประมาณ 20 ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะหมูยอก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นเลยเสร็จแล้วนะคะกับหมูยอแบบที่ทำเองที่บ้านนะคะรับรองว่าทำไม่ยากนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยแบบที่ไม่ต้องไปซื้อกินเลยนี่ค่ะน้องๆก็อย่าลืมเอาสูตรนี้กลับไปทำที่บ้านนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะใครที่อยากจะติดตามชมรายการก็สามารถดูได้ทุกวันอังคารเวลา17:00 น.ทางช่องบูมแรงค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะติดตามชมรายการก็สามารถดูได้ทุกวันอังคารเวลา13:00 น.ตรงทาง LINE TV ค่ะแต่วันนี้พี่ลูกจันต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ